สวัสดีครับก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยครับท่านก็ได้อยู่กับลุงมาร์กอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ลุงมาร์กก็จะมานำเสนอโปรแกรมดีๆอีกแล้วนะครับก็ท่านหลายคนก็ประสบปัญหากับหูฟังนะครับก็เวลาฟังเพลงแล้วฟังแบบว่าเวลาเล่นเกมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วบอกว่าเสียงแบบเอ้ยอะไรวะแม่ไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยเว้ยทุกคนก็ประสบปัญหาแบบนี้กันเหมือนกันหมดเลยหรือไม่ว่าได้ยินแล้วแต่มิติเสียงมันไม่ค่อยได้อะแบบไม่เวิร์กอะเลยก็ต้องเสียตังเสียนู่นเสียนี่ไปซื้อหูฟัง 5.1 แท้ 7.1 แท้มาฟังกันซึ่งราคามันก็ประมาณ 6,990 นะครับมันแพงอะนะวันนี้ผมเลยนำเสนอโปรแกรมตัวหนึ่งที่ให้หูฟัง 2.1 ธรรมดากระจาของเรากลายเป็นหูฟัง7.1 ได้โดยการเปิดโปรแกรมแค่โปรแกรมเดียวนะครับก็วันนี้เราจะมานำเสนอโปรแกรมชื่อว่าแชงอ๋อทำไมต้องมีเอฟเฟควะ ก็เป็นโปรแกรมเลเซอร์เซอร์ลาวเซอร์ลาวนะครับก็โปรแกรมตัวนี้ครับก็จะเป็นโปรแกรมที่สามารถแปลงจากเสียง 2.1 ธรรมดากลายเป็น 7.1 แท้เอ้ย 7.1 แบบเซอร์ลาวนะครับใช่ครับก็โปรแกรมตัวนี้นะครับก็สามารถแปลงเสียงได้นะครับตามที่เราต้องการเลยสามารถปรับได้ในอีควอไลเซอร์หรือเรดิโอหรือเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาใช้โปรแกรมตัวนี้ให้ทุกท่านเห็นกันแบบว่าทีละสเต็ปสเต็ปเลยนะครับก็ตามเขาบอกเลย5สเต็ป ก็เป็นการเซตติ้งหูฟังการเซตติ้งหูฟังกับโปรแกรมง่ายๆเลยนะครับก็วันนี้ก็ผมจะทำให้แบบช้าๆเลยแล้วกันเผื่อคนที่ใช้โปรแกรมหรือสนใจที่โปรแกรมที่ทำให้หูฟัง 2.0 กลายเป็น 7.1 ได้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการคลิกสตาร์ทครับหรือไม่ว่าคลิกสตาร์ทไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนที่ให้เราเลือกสตอริโอนะครับว่าเราเสียบแจ็คไว้ตรงไหนนะครับก็ส่วนผมก็จะเสียบแจ็คไว้ตรงรูนี้ครับสปีกเกอร์เขาเรียกว่าสปีกเกอร์เปล่าไม่รู้นะเป็นรูนี้ครับแต่ส่วนมากของท่านของคุณท่านอื่นๆก็น่าจะเป็นเหมือนผมนี่แหละครับสปีกเกอร์ถ้าเราสามารถลองได้ตรงคำว่าเท็ดเลยครับก็เสียงก็จะออกมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขั้นตอนที่2หรือไม่ว่าเราอาจไม่รู้ว่าเสียบไว้ตรงแจ็คไหนหรือไม่ว่าแจ็คพวกนี้มันไว้ทำอะไรเราก็สามารถเทสเล่นๆได้ครับไม่ออกครับแล้วเราก็คลิกไปตรงนี้นะครับตรงที่เสียงออกพอถึงขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็คลิกเน็กต่อไปเลยครับพอถึงขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ให้เราเลือกหูฟังนะครับก็คือขั้นตอนนี้นี่แล้วแต่คนเลยนะครับก็ท่านใดที่สามารถเลือกและตามที่ชอบเลยก็คือคนที่ใช้หูฟังของเลเซอร์นะครับทางเลเซอร์ก็จะออกแบบโปรแกรมตัวนี้ให้รองรับกับหูฟังของเขาโดยตรงเลยก็มีไซโคนอ่านว่าไซโคนเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเหมือนกันเว้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเซคเคนหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกก็เลือกได้ตามรุ่นที่ท่านมีเลยนะครับส่วนผมก็จะเป็นเฮดโฟนกากๆธรรมดาสตูดิโอธรรมดานะครับก็คลิกต่อไปเลยแต่ถ้าใครอยากลองครับก็คลิกได้เลยแบบเอารุ่นแบบล้ำๆมาเลยเผื่อเสียงจะเปลี่ยนอะไรประมาณนี้สมมติว่าผมเอาตัวนี้แล้วกันนี่ตัวนี้ 2.21 ตัวนี้เท่มากเลยผมชอบไหนคลิกต่อไปพอถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเป็นขั้นตอนที่ปรับมิติเสียงนะครับก็คือแบบว่ามิติเสียงรอบหูแบบ 7.1 นะครับก็เราสามารถร้องมิติเสียงได้จากตรงนี้เลยนะครับท่านจะเห็นว่าเสียงมิติเสียงครับก็จะเราสามารถเลื่อนเมาส์ขึ้นลงได้นะครับหรือไม่ว่าคลิกตรงลูกศรแป้นเมาส์นะครับก็คือปรับตรงนี้ได้ครับขึ้นลงตรงแป้นได้หรือไม่ว่าตรงลูกเลื่อนตรงเมาส์นะครับได้นะครับผมแนะนำให้เป็นลูกเลื่อนตรงนี้ดีกว่าตรงเมาส์ดีกว่าครับถ้าเราคลิกเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้มันเส้นเห็นเส้นเหลืองๆไหมครับเนี่ยนะครับเส้นเหลืองๆเราก็เลื่อนให้มันตรงกับ
จนจุดเขียวนะครับแล้วคลิกเน็กต่อไปครับครับพอดึงนี่แล้วถ้ามันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงท่านก็สามารถเลื่อนให้มันตรงได้นะครับแต่ไม่ว่าท่านสามารถแบบว่าอยากให้มิติมันมีขึ้นเยอะกว่าเดิมท่านก็สามารถปรับให้มันเลี้ยวรถไปอย่างนี้ได้ครับสมมติว่าผมเอาตรงละแล้วปรับไปเรื่อยๆครับพอครบองค์ประกอบแล้วนะครับท่านก็คลิกไปที่เนี่ยฟินิชครับก็เป็นอันการเสร็จนะครับสามารถรับฟังแบบเสียง 7.1 ได้เลยนะครับก็สามารถลองได้กับเกมหลายๆเกมนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะทดสอบให้กันสดๆเลยกับเกม Battlefield นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้เลยแล้วกันหลังจากที่เราได้ทดสอบกับเกม Battlefield ไปแล้วเรามาอยู่ตรงหน้านี้ครับหน้านี้ก็จะเป็นแกรมแบบเราสามารถตั้งเซตติ้งได้แบบอื่นๆอีกนะครับก็คือสตูดิโอท่านสามารถบูทเบส
รูทเบสได้ไอ้ตรงจุดนี้ผมจะไม่ไปปรับอะไรกับมันนะครับแล้วก็อีโคไลเซอร์ครับก็สำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะแถมอีโคไลเซอร์แบบสำเร็จรูปมาให้แล้วแล้วแต่คนที่ต้องการใช้เลยแต่ผมจะมาแบบว่าคอตอมคอตูมเองคอตูมก็อ่านว่าคอตูมเปล่าก็ไม่รู้คอตูมเองนะครับคือถ้าโปรแกรมนี้นี่อาจจะมีเสียงแหลมเยอะนะครับก็สามารถเพิ่มเสียงแบบเบสเยอะมากเลยโน้มฉบับของทางเลเซอร์ก็เลยเราก็สามารถเพิ่มเสียงแหลมได้ตรงจุดนี้นะครับหรือไม่ว่าเซตได้ตามที่ท่านต้องการเลยครับก็สรุปแล้วนะครับก็โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับที่สามารถแปลงให้โปรแกรมจาก 2.1 กากๆกลายเป็น 7.1 ได้แบบชิวๆเลยสามารถแบบว่าของฟรีนะคนไทย ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาชมด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ